เมื่อวันที่25เมษายน2566สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดฝึกอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรไปฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในการเลือกตั้งส.ส.14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายฤทธิสันเทพพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดทีมวิทยากรนำโดยนายณวัฒน์บุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญและบุคลากรของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดและบุคลากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ได้รับการฝึกอบรมจากสำนักงานกกต.ส่วนกลางเป็นทีมถ่ายทอดความรู้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26เมษายน2566ณโรงแรมฝ้ายคิกจังหวัดอำนาจเจริญคนเป็นคนเมืองอำนาจเจริญอยากขอเชิญให้ท่านมาเที่ยวชมกราบองค์พระมงคลมิ่งก็แก่งงามล้ำทำเขาเมืองดอ